ขอบพระคุณมากครับวันนี้ได้ทำหน้าที่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเมื่อวานผมเห็นมีอาจารย์บางท่านเข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์แล้วก็ผ่านแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตไปแล้วด้วยประมาณ 2-3 ท่านเดี๋ยวแต่เซอร์ยังไม่ออกนะครับแจ้งก่อนว่าถึงเรียนจบผ่านแล้วเซอร์ยังไม่ออกเดี๋ยวออกวันนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันจากเมื่อวานทบทวนนิดนึงนะครับก็คือเมื่อวานเราสร้างคอร์สแล้วใช่มั้ยครับเรารู้แล้วว่าเครื่องมือพื้นฐานมันปรับแต่งตั้งค่ายังไงเกี่ยวกับคอร์สเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อจากเมื่อวานกันก็คือว่าเริ่มมาสร้างโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์กันว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะครับเอาละทีนี้ให้อาจารย์ทุกท่านไปที่เว็บไซต์เหมือนเดิม sandbox2.studio.thaimook.org ทุกคนเข้าหรือยังครับเข้าได้ไหมครับผมบอกให้อาจารย์เข้าผมยังไม่ได้เข้าเลยสักครู่อาจารย์เข้าได้ยังครับลืมรหัสผ่านไปแล้วรหัสผ่านที่แจกไปเมื่อวานขยำทิ้งไปแล้วครับมีใครเข้าไม่ได้บ้างครับได้ทุกคนอาจารย์ไม่ต้องกังวลครับผมไม่ได้ดุอาจารย์ลืมมีใครลืมรหัสผ่านแล้วบ้างแสดงว่าอาจารย์ทุกท่านเป็นคนที่ดีมากเลยครับเพราะของผมเองก็หาย ผมหายไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับจากนั้นให้อาจารย์ทุกท่านมาที่เมนูที่มีชื่อว่าเมนูหายสักครู่นึงนะครับอาจารย์เมนูมันหายไปอาจารย์เห็นเมนู2มั้ยครับคลิกเข้าไปที่ content แล้วก็2ไม่มีใช่มั้ยครับเมนูมันหายไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนถามพี่เจ้าหน้าที่แป๊บนึงพี่ๆเค้าอาจจะซ่อนไว้เล่นเกมบางอย่างให้เราค้นหากันนะครับเปลี่ยนเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เตรียมผมเลยอ่ะของอาจารย์เข้าได้มีผมเข้าไม่ได้คนเดียว
าจารย์มีข่าวจะแจ้งผมลืมยูเซอร์057แซนบ็อกซ์2หน้าต่างของอาจารย์เหมือนแบบนี้มั้ยเหมือนมั้ยมีเซตติ้งอย่างเดียวนะครับแต่อันนั้นเป็นภาษาไทยใช่มั้ยที่เขียนว่าตั้งค่าไม่เป็นไรวันนี้เราจะไม่ใช้เมนูนั้นกันโอเคนะครับเดิมทีสิ่งแรกเลยวันนี้เราจะสร้างโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์นั่นหมายความว่าเราจะใช้งานแค่เมนูเดียวก็คือเมนูที่มีชื่อว่า Content Outline อาจารย์คลิกเข้าไปที่เมนู Content Outline นะครับเข้าได้มั้ยครับมันมองไม่เห็นอ๋ออาจารย์ได้มั้ยครับใครไม่ได้อาจารย์ชูมือขึ้นสูงโอเคผมได้รหัสเดิมกลับมาละอาจารย์ทุกท่านเมื่อวานอาจารย์ทุกท่านเป็นคนที่พยายามมากกลับไปสร้างคอร์สเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งผมเป็นแอดมินด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้รายวิชาผมก็เลยเยอะมากนะครับเพราะเมื่อคืนไปนั่งดูหารายวิชาตัวเองไม่เจอต้องไปนั่งดูรายวิชาของอาจารย์แต่ละท่านเอาละครับเราก็จะไปที่ Content Outline นะครับเราจะเข้าสู่ในส่วนของหน้าต่างคอร์ส Outlineทีนี้เราก็ต้องทำความรู้จักกับมันก่อนว่าโครงสร้างเนื้อหารายวิชาคืออะไรโครงสร้างเนื้อหารายวิชานั้นก็คือมันก็จะเป็นเหมือนกระดูกของรายวิชาออนไลน์ของอาจารย์หมายความว่าในนั้นน่ะมันจะประกอบไปด้วยหัวเรื่องหลักแล้วก็หัวเรื่องย่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วบทที่1ก็คือหัวข้อหลักถูกมั้ยครับในบทที่1นั้นมันก็มีหัวข้อย่อยเข้าไปอีกอย่างเช่นบทที่1เรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 1.1 ต้นไม้1.2 สัตว์ 1.3 อะไรก็ได้อื่นๆเหมือนกันนะครับในคอร์สออนไลน์ก็เช่นกันหัวข้อหลักของมันนะครับก็คือเซกชันหัวข้อย่อยก็คือสับเซกชันนะครับอาจารย์จำไว้แค่2อย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีการสร้างก็คือเราจะคลิกที่เซกชันก่อนให้อาจารย์ลองคลิกเซกชันขึ้นมา1ครั้งคลิกเลยคลิกเลยนะครับหลังจากนั้นอาจารย์มีเนื้อหาวิชาของอาจารย์อยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับอาจารย์มีไหมอาจารย์จะเมื่อวานอาจารย์จะสร้างคอร์สวิชาอะไรอาจารย์บางท่านสร้างคอร์สตกปลาสร้างคอร์สสร้างโดรนทำขนมมีทำขนมด้วยมีนั่นโน่นนี่บทที่หนึ่งอาจารย์จะสอนอะไรอาจารย์ใส่เข้าไปใส่แค่หัวข้อนะครับอาจารย์ผมได้และบทที่1ผมจะสอนอะไรอาจารย์ได้ยังได้แล้วนะครับบทที่1ของผมจะบอกว่าทําความรู้จักกันก่อนเพราะผมต้องการให้คนที่เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ของผมนั้นแนะนําตัวเองบ้างหรือรู้จักตัวตนเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ของผมทีนี้ในหัวข้อทําความรู้จักกันก่อนของผมนั้นผมจะใส่หัวข้อย่อยเข้าไปอีก3หัวข้อนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เห็นเมนูข้างล่างนี้มั้ยnew subsection new subsection มันจะอยู่ภายใต้ section เท่านั้นนะครับอาจารย์ไม่สามารถที่จะสร้าง subsection อยู่นอกเหนือภายใต้ section ได้อาจารย์คลิกเข้าไปเลย1ครั้งในบทที่มีชื่อว่าทำความรู้จักกันก่อนเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งแบบนี้
อาจารย์อย่าเผลอไปคลิก New Unit นะครับมันจะมีปุ่ม Unit อยู่ตรงนี้อาจารย์อย่าเผลอไปคลิกนะครับให้คลิกตรง Subsection เนาะเพราะว่า Unit ก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเราจะเรียนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันให้อาจารย์สร้างเป็นโอเคหัวข้อของผมมีหัวข้อหลักอยู่1หัวข้อก็คือบทที่1ทําความรู้จักกันก่อนหัวข้อย่อยผมก็จะมี3หัวข้อด้วยกันก็คือแนะนํารายวิชา Studio X ให้ผู้เรียนแนะนําตัวแล้วก็ระบบที่ใช้ Studio X ผมก็จะมีอยู่หัวข้อย่อยประมาณนี้นะครับอาจารย์สร้างหัวข้อย่อยตามรายวิชาของตัวเองเนาะอย่างเช่นบทที่1ขนมไทย1.1 เตรียมความพร้อมก่อนทําขนมไทยอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์เสร็จหรือยังครับแล้วก็อธิบายเสริมนิดนึงอาจารย์เห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมไหมเห็นตรงนี้ไหมครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงหน้าอาจารย์สามารถที่จะย่อแล้วก็ขยายได้ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายไอคอนสามเหลี่ยมอยู่เดี๋ยวผมนี่ครับถ้าเกิดว่ามันขยายเยอะเกินไปอาจารย์ก็สามารถที่จะย่อได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายไอคอนไปก่อนเวลาอาจารย์สร้างเซกชันหรือซับเซกชันนะครับมันจะมีไอคอนที่สำคัญอยู่3ไอคอนด้วยกันไอคอนแรกก็คือเซตติ้งไอคอนนี้ที่มันเป็นรูปฟันเฟืองมันจะมีอยู่ทั้งเซกชันแล้วก็ซับเซกชันเลยอาจารย์สามารถที่จะใช้ไอคอนนี้ในการกำหนดเพอร์มิชันหรือกำหนดสิทธิ์ของผู้เรียนได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราคลิกเข้าไปเราสามารถกำหนดระบุวันเฉพาะเซกชันนี้ได้เลยหมายความว่าในเซกชันคอร์สของเราเปิดเรียนวันที่1มกราแต่ในเซกชันนี้เราจะให้เปิดวันที่2มกราอาจารย์ก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ในส่วนของแอดวานซ์นะครับอาจารย์บางคนบอกว่าขี้เกียจกำหนดวันละเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าห้องเรียนเลยแล้วกันสมมติบางรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มันเป็นแบบblended หรือ flipped classroom เนี่ยอาจารย์สามารถเลือกติ๊กตรงนี้นะครับ high form learner ก็คือผู้เรียนจะยังไม่เห็นอะไรเลยอาจารย์จะกําหนดวันอะไรก็ตามแต่จะกําหนดวันที่เท่าไหร่ก็ได้ถ้าอาจารย์ติ๊กตรงนี้ผู้เรียนจะไม่เห็นทันทีจนกว่าอาจารย์จะอันเช็คออกนะครับผู้เรียนถึงจะมองเห็นอันนี้ก็คือเครื่องมือ setting ที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ส่วนไอคอนต่อมาอาจารย์น่าจะเข้าใจก็คือduplicate หรือ copy หรือโคลนมันออกมานั่นเองถ้าเราขี้เกียจสร้างหมายความว่าบางโครงสร้างเนื้อหารายวิชาเนี่ยอาจารย์สร้างแล้วมันมีเนื้อหาใกล้เคียงกันอาจารย์สามารถที่จะคลิกแล้วก็โคลนออกมาได้แล้วก็ไปเปลี่ยนหัวข้อนิดหน่อยอันเนี้ยมันก็จะทําให้อาจารย์นั้นสร้างคอร์สสร้างโครงสร้างเนื้อหารายวิชาได้สะดวกขึ้นหรืออาจารย์ไม่ชอบขี้หน้าอาจารย์สามารถลบมันทิ้งไปได้เลยนะครับก็คือปุ่ม delete นั่นเองทีนี้อาจารย์ลองดูนะครับว่าในส่วนของเซกชันมันก็จะมีไอคอนคอนฟิกเรชันไอคอนดูพลิเคทแล้วก็ดีลีทเหมือนกันในช่วงของในส่วนของซับเซกชันก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีความต่างกันก็คือว่าในส่วนของไอคอนคอนฟิกเรชันเนี่ยไอคอนคอนฟิกเรชันที่อยู่ในส่วนของซับเซกชันเนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือมันจะมีวิธีการเก็บคะแนนเมื่อวานเราได้เรียนวิธีการตั้งค่าการเก็บคะแนนไปแล้วจําได้ไหมครับว่าผมนั้นเก็บคะแนนอยู่3แบบด้วยกันก็คือแบบควิสอันนี้เป็นวิชาที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อสักครู่นะครับในนี้ผมมีวิธีการเก็บคะแนนขึ้นมาก็คือมีควิสมีแล็บมีแอสไซเมนต์มีไฟนอลเอ็กซามเพราะฉะนั้นในซับเซกชันที่อาจารย์สร้างขึ้นเนี่ยมีแบบทดสอบหรือแบบข้อสอบหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นแบบวัดผลของผู้เรียนเนี่ยแล้วอาจารย์เลือกเป็นแบบไหนในภายใต้ซับเซกชันนั้นคะแนนทั้งหมดมันจะถูกไปเก็บอยู่ในหมวดหมู่นั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเลือกตรงนี้เป็นควิสแล้วผมเซฟนะครับในส่วนนี้
ไม่ว่าผมจะมีข้อสอบกี่ข้อผมจะมี assignment กี่ข้อมันจะถูกเก็บเป็นควิสทั้งหมดเลยคะแนนมันจะถูกเก็บเป็นแบบควิสทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในบางเซกชันของอาจารย์ในบางสับเซกชันของอาจารย์เนี่ยมันมีการเก็บคะแนนทั้งแบบควิสหรือ assignment อาจารย์ควรที่จะแยกสับเซกชันออกมาอีกอันนึงอันแรกก็จะเป็นเก็บแบบควิสอันที่2ก็จะเก็บแบบ assignment อย่างเงี้ยครับมันจะทําให้คะแนนนั้นถูกจัดอยู่ในกล่องที่อาจารย์ตั้งขึ้นไว้ตั้งแต่ตอนแรกอันนี้อาจารย์เข้าใจมั้ยครับเห็นอาจารย์เงียบกันอาจารย์เข้าใจมั้ยครับเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีในข้อสอบนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ทําไม่ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปในส่วนของ advanced มันสามารถทําอะไรในนี้ได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นอันแรกมันจะบอกว่าโชว์เนื้อหาใช่มั้ยครับก็คือปัจจุบันนั้นเนื้อหาตรงส่วนเนี้ยมันจะยังโชว์อยู่ถ้าเราเลือกอันที่2เนี่ยอาจารย์สามารถตั้งค่าตรงส่วนนี้ได้เดี๋ยวย้อนกลับไปตรงเบสิกนิดนึงอาจารย์เห็นดิวเดทตรงนี้มั้ยครับดิวเดทตรงนี้เหมือนเป็นการตั้งค่าเวลาที่มันเป็นเงื่อนไขบางอย่างถ้าสมมุติเราตั้งเวลานี้เป็นวันที่20ตรงนี้นะครับผมตั้งเป็นวันที่20แล้วคลิกที่ advance แล้วเลือกตรงนี้เลือกตรงส่วนที่2นี่พอถึงวันที่20ปุ๊บคอร์สอันนี้มันจะหายไปโดยอัตโนมัติคือนักเรียนจะมองไม่เห็นโดยอัตโนมัติเลยมันเหมือนเป็นการตั้งเวลาไว้หรืออันที่3นะครับโอเคอันที่3ก็คือว่าอันนี้เนื้อหาก็จะหายไปเช่นกันแต่เด็กอ่ะจะยังมองเห็นคะแนนอยู่เมื่อวานเราได้เรียนเราได้มองหน้าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ LMS ที่มันเป็น progress ของเด็กที่เด็กจะมองเห็น progress ของตัวเองถ้าเลือกอันบนเนี่ยถ้าเราคลิกตรงนี้หมายความว่าคะแนนที่เด็กทําในเซกชันนั้นๆใน sub section นั้นๆจะหายไปด้วยเด็กมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นอันล่างก็คือว่าจะหายไปเฉพาะเนื้อหาแต่คะแนนยังอยู่เราจะใช้ในกรณีที่เวลาเรามีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการฟิกวันอย่างเช่นเราเปิดเรียนวันนี้แล้วเราไม่ต้องเราเรียนเสร็จแล้วเราปิดเลยเราไม่ต้องการให้เด็กนักเรียนคนอื่นที่ไม่ได้เข้าคลาสเนี่ยมาแอบทำทีหลังเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของเซกชันแล้วก็สับเซกชันทีนี้อาจารย์ได้เซกชันแล้วก็สับเซกชันกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้กันในตัวระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไทยมูคมันก็จะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์นะครับก็จะมีเครื่องมือที่เป็นเซกชันสับเซกชันซึ่งอาจารย์ก็สร้างตามแบบฟอร์มคอร์สอนาไลซ์ที่อาจารย์ส่งมาแล้วในงวดงานที่1จําได้มั้ยครับว่าในแบบฟอร์มที่มันเป็น Excel อันนั้นน่ะมันจะมีหัวข้อหลักกับหัวข้อย่อยอยู่ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เดี๋ยวเราให้อาจารย์คลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับในส่วนของ subsection ปุ่มที่มีชื่อว่า new unit จะแสดงผลขึ้นมาเมื่ออาจารย์คลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อาจารย์ก็ตั้งชื่อกิจกรรมการเรียนรู้เข้าไปยกตัวอย่างเช่นผมจะตั้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของผมจะตั้งชื่อว่าผมจะตั้งชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผมว่าทำความรู้จักสตูดิโอ X แล้วกิจกรรมการเรียนรู้ของผมนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบของการของกิจกรรมเรียนรู้ได้ก็คือว่าเบื้องต้นตัวระบบ TimeMOOC นั้นจะมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยมาให้อยู่4หมวดด้วยกันหมวดที่1ก็คือเป็นแบบ discussion นะครับ discussion ทำอะไรได้บ้างก็คือเป็นเหมือนเว็บบอร์ดในพันทิปก็คือให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะมาตั้งกระทู้ได้ถ้าอาจารย์อนุญาตหรือเป็นแค่คนคอมเมนต์อย่างเดียวอันนี้ก็สามารถทำได้อย่างที่2 HTML ก็คือว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการทำงานเกี่ยวกับไฟล์เอกสารแล้วก็ไฟล์รูปภาพถ้าอาจารย์ต้องการที่จะใส่ข้อความเข้าไปเหมือนอาจารย์พิมพ์โปรแกรม Microsoft Word ทั่วไปอาจารย์ก็จะใช้ตัวคำสั่ง HTML นี้อาจารย์จะใส่รูปภาพเข้าไปในคอร์สออนไลน์ของอาจารย์ก็จะใช้คำสั่ง HTML นะครับต่อมาถ้าอาจารย์จะสร้าง
แบบสอบถามหรือแบบทดสอบอาจารย์ก็จะใช้เครื่องมือในกลุ่มของ problem นะครับซึ่งข้างในมันก็จะมีเครื่องมือย่อยออกมาอีกแล้วก็วิดีโอถ้าอาจารย์จะใส่วิดีโอเข้าไปก็คือเลือกใช้เครื่องมือวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก discussion ก่อนให้อาจารย์คลิกเมนู discussion ขึ้นมาอันนี้คือเวลาคลิกแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์เห็นไหมครับวิธีการใช้งานก็คือว่าผมบอกว่าแนะนำรายวิชา Studio X ผมก็จะตั้งหัวข้อก่อนว่าอาจจะตั้งโจทย์ให้ผู้เรียนก่อนยกตัวอย่างเช่นผมจะเปิดคำสั่งนี้ขึ้นมาก่อนหนึ่งอันนะครับให้อาจารย์คลิกเข้าไปที่ HTML ก่อน1ครั้งแล้วจากขอโทษทีครับผมคลิกผิด HTMLแล้วก็คลิกที่ข้อความครับอาจารย์ถ้าในระบบจริงๆตรงข้อความนี้มันจะเขียนว่า text นะครับพอดีผมคิดว่าน่าจะมีการแปลข้อความแปลเมนูอาจารย์คลิกที่ข้อความ1ครั้งมันจะขึ้นเป็นบล็อกแบบนี้นะครับตรงส่วนที่เราคลิกขึ้นมาก็คือว่ากิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเวลาเราคลิกเมนูใดเมนูหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตัวระบบมันจะสร้างบล็อกขึ้นมาให้1บล็อกถูกมั้ยครับเราเรียกว่าบล็อกพวกนี้เป็นบล็อกกิจกรรมการเรียนรู้ถ้าอาจารย์คลิกที่ discussion ระบบมันก็จะสร้างบล็อกขึ้นมาชื่อว่าบล็อก discussion อาจารย์คลิกที่ html บล็อกมันก็จะสร้างขึ้นมาแล้วก็แสดงผลว่าบล็อก text อาจารย์คลิกที่ edit ก่อน edit ตรงนี้เมื่อกี้ผมบอกว่ากลุ่มของเครื่องมือ html นั้นจะทำงานเกี่ยวกับเอกสารใช่ไหมครับอาจารย์สามารถพิมพ์ได้เลยอาจารย์จะพิมพ์คำสั่งอะไรให้กับผู้เรียนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะพิมพ์ว่าง่ายๆเลยประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็ย้ายตรงนี้ไปไว้ข้างบนโอเคอาจารย์เห็นจุดไข่ปลา8จุดไหมครับเหมือนที่มันจุดอยู่ตรงหัวหลวงจีนประเทศจีนเราเรียกปุ่มนี้ว่า drag to reorder นะครับก็คือสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อาจารย์ลองย้ายดูอาจารย์ได้ไหมครับได้แล้วเนาะจากนั้นอาจารย์คลิกPublish 1ครั้งปุ่มนี้เห็นไหมปุ่ม Publish นี้นะครับก็คือจะเป็นการบันทึกกิจกรรมทั้งหมดที่อาจารย์ได้ทำไปในคอร์สเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นมองเห็นถ้าเกิดอาจารย์มีการแก้ไขแล้วอาจารย์ไม่ได้คลิกที่ปุ่มนี้ผู้เรียนก็จะยังมองเห็นแค่ข้อมูลเดิมอยู่จนกว่าอาจารย์จะเลือกที่ Publish นะครับคลิกเลยอาจารย์เห็นปุ่ม Preview นี้ไหมครับเห็นไหมอาจารย์คลิก1ครั้งอ้าวแป๊บนึงนะครับระบบนี้มันยังไม่ได้สมบูรณ์เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ขอโทษทีอาจารย์คลิกกลับไปที่ชื่อรายวิชาของอาจารย์ตรงนี้คลิก1ครั้งเพื่อกลับเข้าสู่หน้าต่างเอาท์ไลน์อาจารย์คลิกหรือยังอาจารย์คลิกวิวไลน์อีกครั้งนึงครับมันให้ล็อกอินใช่ไหมอาจารย์ก็ล็อกอินเลย TM อย่างนี้เราก็จะเห็นคอร์สของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่อาจารย์เข้าได้ไหมได้นะครับอาจารย์คนไหนไม่ทันบ้างมีไม่ทันไหมครับตอนย้ายขึ้นไปใช่ไหมครับอาจารย์คลิกตรงปุ่มนี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปก่อนโอเคอาจารย์กลับได้ไหมครับโอเคกลับสิ่งแรกเลยนะครับอาจารย์คลิกที่ตรงชื่อก่อนชื่อของรายวิชาอาจารย์เนาะแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าต่างเอาท์ไลน์อันนี้เราเรียกว่าหน้าต่างเอาท์ไลน์ในหน้าต่างเอาท์ไลน์นี้มันก็จะมีโครงสร้างเนื้อหารายวิชาของอาจารย์อยู่อาจารย์ก็คลิกสิ่งที่อาจารย์ทําไปเมื่อสักครู่เห็นมั้ยครับหลังจากนั้นคลิกที่กิจกรรมการเรียนรู้ก็คือข้างล่างพอคลิกเข้าไปที่กิจกรรมการเรียนรู้อาจารย์ก็จะเจอ
ุ่ม drag to reorder ซึ่งมันเป็นไอคอนนะครับตรงนี้อาจารย์สามารถคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยก็คือสลับได้นะครับอาจารย์ได้ discussion แล้วนะครับอาจารย์ preview ของตัวเองดู preview เป็นแบบนี้เห็นไหมครับแต่ของผมมันคำสั่งมันสั้นเกินไปอาจารย์อาจจะมีเนื้อหาบางอย่างอาจารย์อาจจะมีโจทย์บางอย่างให้ผู้เรียนนั้นได้อ่านก่อนแล้วก็ให้ก่อนให้เขาที่จะทำ discussion ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้อาจารย์เข้าใจเนาะกลับได้ไหมครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโออีกครั้งนึงกลับมาที่หน้าต่างนี้นะครับอาจารย์กลับยังอาจารย์เห็นปุ่ม edit ตรงนี้ไหมครับอาจารย์คลิกเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเข้าสู่หน้าต่าง editing หน้าต่าง editing จะมีอยู่ทุกเมนูอาจารย์เห็นเครื่องมือข้างบนไหมจะเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word เลยอาจารย์สามารถที่จะเลือกขนาดตัวอักษรได้เลือกฟอนต์ได้เหมือนกันนะครับตรงฟอนต์ family อาจารย์เลือกฟอนต์ได้อาจารย์ใส่ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ตัวยกเลือกสีตัวอักษรได้หรืออาจารย์สอนเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจารย์สามารถใส่โค้ดบล็อกได้เช่นกันก็คือว่า source code ตัวนั้นจะไม่ถูกคอมไพล์นะครับแล้วก็ใส่ bullet ได้นะครับใส่ตัวเลขหน้าข้อได้เช่นกันจัดเรียงข้อความได้อาจารย์ลองทดลองเอาข้อความอะไรก็ได้มาใส่แล้วอาจารย์ลองใช้เมนูพวกนี้ดูมันครอบคลุมอาจารย์ไหมไป editing ยังไงใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเรากลับไปใหม่เนาะเราคลิกที่เมนู editing ตรงนี้ครับอาจารย์อยู่หน้านี้ไหมไม่อยู่ถ้าไม่อยู่อาจารย์น่าจะอยู่หน้านี้หน้านี้อยู่หน้านี้ใช่ไหมครับอาจารย์คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้ครับสามเหลี่ยมตรงนี้ครับแล้วอาจารย์ก็คลิกที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาทันไหมครับทันไหมคนไหนไม่ทันยกมือได้นะครับอาจารย์หรืออาจารย์ท่านข้างๆอาจจะช่วยแนะนำก็ได้นะครับทำแล้วต้องบอกต่อนะครับอาจารย์ทำแล้วต้องบอกต่อวันนี้แอร์ร้อนไหมครับผมรู้สึกว่าแอร์มันร้อนเนาะโอเคได้ไหมครับได้ไหมครับอาจารย์อะทีนี้เราอาจารย์ไอเมนูข้างบนอะมันเป็นเมนูพื้นฐานหมดเลยถ้าอาจารย์จะลิงก์ข้อความไปข้างนอกอาจารย์ก็แค่คลุมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้เห็นไหม insert link คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ URL เพราะฉะนั้นเวลาเขาเอาเมาส์มาชี้ตัวอักษรของอาจารย์ก็คลิกที่จะลิงก์ไปข้างนอกได้เลยนะครับหรือจะใส่รูปภาพเข้าไปทำยังไงใส่รูปภาพวิธีการใส่รูปภาพนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าตัวระบบนั้นมันจะพยายามไม่เก็บอะไรไว้ที่ตัวมันเองหรือจะเก็บก็ได้วิธีการใส่รูปภาพก็คือเราจะคลิกที่ตรงนี้นะครับอาจารย์เห็นไหม insert edit image เป็นรูปไอคอนใส่รูปภาพอาจารย์คลิก1ครั้งมันบอกว่าให้ใส่ซอสเบื้องต้นวิธีการใส่ซอสก็คือว่าเราสามารถที่จะไปหาซอสจากเว็บไซต์ต่างๆได้เอาวิธีแรกก่อนนะครับผมก็จะเข้าไปที่ Google สมมุติผมหารูปภาพผมเอารูปนี้ผมคิดว่าผมจะเอารูปนี้มาใส่อาจารย์คลิกขวาที่รูปนะครับจากนั้น copy image address ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับได้ไหมครับอาจารย์ไปที่ Google นะครับแล้วก็คลิกขวาที่รูปแล้วมันจะมี copy image address ตรงนี้เห็นไหมครับได้ไหมได้เนาะอาจารย์กลับมาที่คอร์สของอาจารย์เองอาจารย์วาง URL ของรูปไปตรงนี้วาง URL ลงไปเลยจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเห็นไหมรูปภาพมาแล้วเห็นไหมครับใส่รูปอันเนี้ยวิธีการเนี้ยคือง่ายแต่ถ้าอาจารย์มีรูปของอาจารย์เองอาจารย์ต้องอัปโหลดรูปของอาจารย์ไปวางไว้บน
ไฟล์แอนด์อัปโหลดใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อวานมีอาจารย์จอบมีอาจารย์ตอบแสดงว่ายังจำได้อยู่อ่ะเราก็ไปที่สมมติไปที่คอนเทนต์ไฟล์แอนด์อัปโหลดนะครับจากนั้นมีรูปอาหารไทยด้วยผมแอบเข้ามาคอร์สใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคอาจารย์สมมติผมจะเอารูปก๋วยเตี๋ยวมาใส่นะครับสมมติผมจะเอารูปก๋วยเตี๋ยวมาใส่อาจารย์เห็นคำว่าสตูดิโอกับเว็บตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวผมใช้อาจารย์เห็นสตูดิโอตรงนี้ไหมครับกับเว็บสตูดิโอเว็บสตูดิโอเว็บสองอันนี้มันต่างกันเวลาเราจะเอาลิงก์มาใช้ก็คือว่าสตูดิโอเราจะใช้เฉพาะที่มันอยู่ในคอร์สของเราข้อดีของมันก็คือว่าเวลาอาจารย์ย้ายคอร์สไปบนระบบอื่นรูปมันก็จะแสดงผลแต่ไอตัวเว็บนะครับก็คือไอตัวเว็บข้างล่างเนี่ยเราจะใช้เฉพาะว่าอาจารย์ไม่ได้เอารูปมาพัฒนาคอร์สของอาจารย์แต่อาจารย์เอารูปตรงส่วนนี้ไปใช้กับระบบอื่นที่อาจารย์มีอย่างเช่นอาจารย์อาจจะมี Moodle อยู่อาจารย์อยากจะเอารูปจากระบบThymoo เนี่ยไปวางไว้บน Moodle ของอาจารย์อาจารย์ก็จะ copy link อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้เราใช้สร้างคอร์สของเราเองเราก็จะเลือกสตูดิโอข้างบนอาจารย์ copy รูปมา copy URL นะครับcopy เนาะหลังจากนั้นกลับไปที่ outline อีก1ครั้งแล้วก็ไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ของเราเหมือนเดิม edit ลบรูปเดิมทิ้งนะครับแล้วก็วาง URL เข้าไปแบบนี้ได้รูปก๋วยเตี๋ยวเลยเบลอเลยอาจารย์สามารถย่อขยายรูปได้อาจารย์เห็นปุ่มไอคอนตรงนี้ไหมอาจารย์คลิกที่มุมแล้วก็ย่อมันลงมาได้เลยก็ถือว่าสะดวกอยู่นะครับมีอาจารย์ท่านใดไม่ได้ไหมไฟล์แอนด์อัปโหลดใช่ไหมครับวิธีการใช้งานไฟล์แอนด์อัปโหลดก็คือว่าอาจารย์ต้องไปที่เมนูคอนเทนต์ก่อนนะครับจากนั้นไปที่ไฟล์แอนด์อัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วอาจารย์คลิกเลือกที่อัปโหลด new file ตรงนี้แล้วก็อาจารย์เลือกไฟล์เข้าไปเลยได้หรือยังครับอาจารย์อาจารย์บอกก้มหน้าก้มตาอยู่อย่าถามกำลังใช้สมาธิสำหรับอาจารย์ที่เสร็จแล้วแนะนำอาจารย์คนข้างๆด้วยนะครับจะได้ไปพร้อมๆกันเรียบร้อยนะครับอาจารย์พับบริดจ์แล้วก็ไปดูที่หน้าคอร์สของตัวเองด้วยว่ารูปภาพของอาจารย์เด็กที่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าต่างของผู้เรียนรูปภาพก๋วยเตี๋ยวก็จะมาแล้วบอกให้แนะนำตัวเองแต่ดันใส่รูปก๋วยเตี๋ยวมันดูแปลกๆนิดนึงประมาณนี้นะครับอ้าวทีนี้เราจะไปเมนูต่อไปเมนูต่อไปเนาะให้อาจารย์กลับมาที่หน้าคอร์สเอาไลน์อีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมให้เวลาอาจารย์แป๊บหนึ่งกลับมาที่หน้าคอร์สเอาไลน์นะครับได้มั้ยครับอาจารย์อาจารย์ยิ้มแสดงว่าอาจารย์ได้ใช่มั้ยครับได้2รูปเลยโอเคกลับมาที่หน้าคอร์สเอาไลน์เราจะเรียนเมนูถัดไปละเมื่อกี้ผมสอนไป2เครื่องมือเครื่องมือแรกก็คือ discussion เครื่องมือที่2ก็คือ HTML หรือข้อความนั่นแหละครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์คลิก new edit มาอีก1ครั้ง new unit มาอีกครั้งนึงครับก็จะเป็นกิจกรรมที่2ละกันอาจารย์ตั้งชื่อคล้ายๆกันก็ได้ครับเมนู discussion เราเรียนไปแล้วนะครับลบทิ้งไป
ต่อมา HTML มันก็จะมีอยู่เมนู HTML เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ทำงานเกี่ยวกับข้อความแล้วก็รูปภาพใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เราเรียนเมนูหลักไปแล้วก็คือ HTML ทีนี้พอเราคลิกที่ HTML เนี่ยมันจะมีเมนูย่อยอีก7เมนูด้วยกันใช่ไหมครับใช่7มั้ย1 2 3 4 5 6 7 7เมนู7เมนูนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีละเมนูว่ามันทำงานยังไงที่จริงวิธีการใช้งานเหมือนเมนูเมื่อสักครู่เลยเหมือนเมนูข้อความที่อาจารย์ทำเมื่อสักครู่เลยครับแต่ที่มันมี7เมนูเนี่ยมันใช้งานต่างกันก็คือว่าตัวแรกก็จะเป็นเมนูข้อความหรือถ้าบนระบบไทมุกจริงๆมันจะชื่อว่าเมนู text อันเนี้ยเราจะใช้ในการสร้างข้อความหรือสร้างรูปภาพเมนูที่2เนี่ยก็คือ announcement ตัวนี้นะครับก็จะใช้งานคล้ายๆกับเมนูแรกอาจารย์ลองคลิกดูเมนูที่2คลิกดูเห็นมั้ยครับมันจะมีเทมเพลตมาให้มันบอกว่าการสร้างข้อที่จริงนั้นจะต้องมีตัวอักษรประมาณนี้header ควรที่จะมีขนาดเท่านี้ตัวอักษรก็จะมีขนาดเท่านี้เพื่อให้เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ทุก device ที่มันเป็น responsive แค่มันบอกแค่นี้แหละครับแต่ที่จริงวิธีการใช้งานก็คือเหมือนเมนู text เมื่อสักครู่เลยแค่มันเอาแสดงข้อความมาให้อาจารย์ดูเฉยๆอาจารย์ถ้าอาจารย์จะใช้งานเมนูนี้อาจารย์ก็คลิก edit แล้วก็ลบข้อความเดิมทิ้งไปแล้วก็ใส่ข้อความใหม่เข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเมนูที่2ก็คือ announcement อาจารย์คลิกเมนูที่3 anonymous user id เมนูนี้เห็นไหมครับตัวเมนูที่มีชื่อว่า anonymous user id เนี่ยมันจะเหมาะสมสำหรับอาจารย์ที่ทำวิจัยเพราะว่ามันจะสามารถทำงานร่วมกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Qualtrics อาจารย์รู้จัก Qualtrics ไหมครับเคยใช้ Qualtrics ไหมอาจารย์เงียบกันหมดเลยอาจารย์เคยใช้ Qualtrics มั้ยครับเว็บไซต์ Qualtrics เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆได้32รูปแบบแล้วแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกได้32ภาษาถ้าอาจารย์จะทำวิจัยเนี่ยอาจารย์ไปสร้างแบบสอบถามของอาจารย์บนเว็บไซต์ Qualtrics แล้วอาจารย์สามารถที่จะส่งแบบสอบถามของอาจารย์ไปให้ใครก็ได้บนโลกใบนี้ทำอันนี้คือประโยชน์ของเว็บไซต์ Qualtrics นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีอาจารย์เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เดี๋ยวถ้ามันช้าเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวผมอธิบายเฉยๆแต่จะไม่สอนใช้งานเดี๋ยวอาจารย์ไปเรียนรู้ใช้งานกันทีหลังเนาะเพราะมันใช้เวลานานอันนี้ครับก็จะเป็นหน้าต่างเว็บไซต์ Qualtrics นะครับก็คือว่ามันก็จะอนุญาตให้อาจารย์นั้นสร้างแบบสอบถามต่างๆเกี่ยวกับการทําวิจัยได้เยอะมากเลยพออาจารย์สร้างเสร็จเนี่ยมันจะวิเคราะห์ข้อมูลให้ด้วยว่าคนตอบแบบสอบถามนั้นอาจารย์อยากได้ข้อมูลเชิงแบบไหนว่าเชิงคุณภาพอาจารย์ก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบการแสดงผลได้นะครับเดี๋ยวผมลองล็อกอินเข้าไปก่อนโอเวอร์วิวให้อาจารย์ดูเฉยๆขายของผมไม่ได้เป็นเซลล์ของ Qualtrics นะครับอันนี้ผมก็จะสร้างโปรเจกต์ไว้1โปรเจกต์ชื่อว่าโปรเจกต์ edX นะครับแล้วผมก็คลิกที่ preview พอเวลาแบบสอบถามที่เราสร้างเนี่ยมันจะแสดงผลถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันจะแสดงผลแบบนี้ถ้าอยู่บนมือถือมันจะแสดงผลแบบนี้นะครับบนเว็บไซต์ Qualtrics จากนั้นเราก็ก๊อปเอา URL ของมันอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่คอร์สของเราเมนูที่3ก็คือ anonymous user id จากนั้นคลิก edit เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆก่อนอันนี้อาจารย์ยังไม่ต้องทำตามเดี๋ยวผมจะให้ทำตามอีกทีนึงนะครับแล้วก็เมนูที่สำคัญก็คือว่าอันเนี้ยเราเรียกว่า virtual mode ก็คือเป็นโหมดที่อาจารย์มองเห็นไอคอนมองเห็นอะไรได้ปกติทำงานได้โดยผ่าน tool ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับมันก็จะมีคลิกอีกทีนึงก็คือจะมี advanced mode ก็คือเป็นโหมดแบบรอตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาอาจารย์เซฟแล้ว edit มันจะเป็นสไตล์ source code เห็นไหมครับไม่แนะนำให้อาจารย์ใช้ถ้าอาจารย์ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา HTML เพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่นี้ก็พอเดี๋ยวผมลบไปก่อน
ตรงนี้ edit อาจารย์คลิกที่ html ตรงนี้นะครับแล้วก็วางลิงก์ url อาจารย์ยังไม่มีนะครับอาจารย์ยังไม่มี url เข้าไปจากนั้นก็เซฟสักครู่นะครับผมเซฟไม่ได้มันจะเป็นประมาณนี้พอเวลามาอยู่คอร์สออนไลน์ของเราเราก็จะได้แบบสอบถามประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายวิธีการใช้งานคร่าวๆก่อนก็คือว่าตัวเมนูที่มีชื่อว่า Anonymous User ID ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Qualtrics Survey นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้มันก็จะช่วยให้อาจารย์นั้นทำแบบสอบถามในงานวิจัยได้ง่ายยิ่งขึ้นหรืออาจารย์สามารถที่จะสร้างข้อสอบอะไรในนี้ก็ได้แล้วก็เอากลับมาใช้ในคอร์สออนไลน์ของเราวิธีการใช้งานก็คือว่าอาจารย์สมัครสมาชิกตัว Qualtrics ให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ create project ขึ้นมา1 project นะครับแล้วอาจารย์ก็คลิกที่ preview มันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับได้ preview หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก๊อป URL ของมันเข้ามาก๊อป URL ตรงนี้นะครับด้านบนกลับเข้ามาวางไว้ที่คอร์สออนไลน์ของเราโดยวางไปที่ iframe.src ตรงนี้นะครับมันจะลึกนิดนึงอันเนี้ยถ้าอาจารย์ดูแค่เป็นไกด์ไลน์ก่อนก็ได้แล้วอาจารย์ไปดูละเอียดอีกทีนึงในตัวคอร์สออนไลน์ครับคอร์สออนไลน์ที่ให้อาจารย์ลงทะเบียนไปเมื่อวานมันสอนละเอียดเลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้ตัวคอร์สออนไลน์ของเราก็สามารถทำงานร่วมกับตัวเว็บไซต์ Qualtrics ได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กกรอกข้อมูลอะไรบางอย่างถ้าอาจารย์ทำวิจัยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไปยัง Qualtrics แล้วมันก็จะประมวลผลให้เรียบร้อยเลยอยู่ที่อาจารย์ไปตั้งค่าตรงนั้นว่าอาจารย์จะเลือกข้อมูลแบบไหนแบบเชิงคุณภาพเชิงปริมาณต้องการจะเอา data อะไรบ้างที่จะเอามาเรียกใช้อาจารย์ก็สามารถที่จะเซตบน Qualtrics ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของเมนูที่3ก็คือเมนูAnonymous User ID ต่อมาเมนูที่4 Full Screen Image Tool เวลาคลิกมันจะยาวๆอย่างนี้นะครับอาจารย์ไม่ต้องตกใจข้อความมันบอกว่าวิธีการใช้งานจะมีคำสั่งอยู่ประมาณ3บรรทัดบรรทัดที่1ทำอะไรบรรทัดที่2ทำอะไรมันพยายามจะอธิบายแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือว่าตัวเดี๋ยวผมอธิบายวิธีเขาเรียกว่าทริคแล้วกันทริคของการใช้งานเมนูที่มีชื่อว่า Full Screen Image Tool ก็คือว่าตัวระบบนั้นมันจะให้เราเตรียมรูปภาพอยู่2รูปด้วยกันรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปเล็กรูปที่2ก็จะเป็นรูปใหญ่นะครับพอเวลาเราแสดงผลเนี่ยโดยทั่วไประบบจะเอารูปเล็กมาแสดงผลให้อาจารย์ก่อนก็คือเอารูปเล็กๆมาแสดงผลอาจารย์ก็สามารถที่จะดูได้พอเวลาเขาคลิกเข้าไปที่บนรูปภาพเนี่ยเวลาเขาคลิกไปที่ตรงนี้ครับระบบมันจะดึงเอารูปใหญ่มาแสดงผลให้อาจารย์มันก็เลยเป็นการหลอกอาจารย์ว่ารูปมันสามารถที่จะซูมได้นะครับแต่ที่จริงไม่ใช่เวลาอาจารย์ใช้งานคืออาจารย์จะต้องเตรียมรูป2รูปรูปเล็กกับรูปใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นวิธีการใช้งานก็คือมันจะมี URL อยู่2 URL นะครับ URL แรกมันจะบอกไว้เลยว่าให้อาจารย์ใส่รูปเล็กเข้าไปURL ที่2ให้อาจารย์ใส่ลิงก์รูปใหญ่เข้าไปหลังจากนั้นระบบมันก็จัดการของมันเอง
อันนี้ก็อีกเช่นกันถ้าอาจารย์จะเรียนรู้แบบลึกไปดูที่คอร์สออนไลน์เหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอธิบายตรงนี้มันอาจจะใช้เวลานานเพราะว่าเรามีเวลาเรียนแค่2ชั่วโมงนะครับเรายังมีเมนูอื่นที่จะต้องเรียนอีกต่อไป iframe tool มันก็จะทำงานเหมือนประมาณว่าอาจารย์ไปเอาหน้าเว็บไซต์ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เข้ามาใส่ในคอร์สออนไลน์ของอาจารย์เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอาจารย์คลิกเข้าไปที่ iframe tool คลิกเลยครับจากนั้นอาจารย์คลิกที่ edit เหมือนเดิมเห็น edit ตรงนี้ไหมคลิกที่ edit ให้อาจารย์ control a ลบข้อมูลทุกอย่างออกไปให้หมดนะครับลบให้หมดนะครับอาจารย์ให้หมดเลยหมดยังหมดแล้วอาจารย์คลิก html ว่างเลยใช่ไหมครับอาจารย์โอเคขอโทษทีครับอาจารย์คลิก cancel ไปก่อนอาจารย์คลิก edit อีกครั้งนึงอาจารย์ลบข้อความออกให้หมดให้มันเหลือแต่รูปนี้ไว้เราจะเอา source code มันทีนี้อาจารย์ไปที่เว็บไซต์ที่อาจารย์อยากจะเอาหน้าเว็บไซต์นั้นมาใส่ในคอร์สของอาจารย์ M ไทยก็ได้สนุกก็ได้ไทยรัฐก็ได้เว็บคสช.ก็ได้นะครับโอเคเอาเว็บไหนดีผมเอาสนุกแล้วกันผมจะเอาหน้าเว็บไซต์สนุกเข้ามาใส่ในคอร์สออนไลน์ของผมนะครับง่ายมากเลยผมก็ copy URL มัน copy ตรงนี้เนาะแล้วก็กลับมาที่คอร์สจากนั้นเหมือนเดิมคลิกที่ปุ่มที่มีชื่อว่า HTML อาจารย์เห็นไหมครับอาจารย์เห็นบรรทัดที่2ไหมที่มันเขียนว่า SRC เท่ากับเห็นไหมตรงนี้ขยายให้เนี่ยครับบรรทัดที่2ตรงเนี้ยครับ SRC เท่ากับเห็นไหมครับในส่วนของ SRC เท่ากับเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายฟันหนูอยู่ถูกไหมครับอาจารย์ให้อาจารย์ลบข้อความตรงนี้ทั้งหมดไปจนถึงสิ้นสุดเครื่องหมายฟันหนูอีกฝั่งหนึ่งแล้วอาจารย์ก็วาง URL เข้าไปแบบนี้จากนั้นอาจารย์คลิกโอเคเห็นไหมครับเว็บสนุกมาแล้วทีนี้หน้าเว็บไซต์อ่ะมันจะยังเล็กอยู่อาจารย์กลับไปที่ HTML อีกครั้งหนึ่งอาจารย์เห็นคำสั่งที่มีชื่อว่า width ไหมที่แปลว่าความกว้างเห็นไหมครับอาจารย์ใส่เป็น 100% ใส่100แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไหมครับอาจารย์หลุดเน็ตหลุดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรารออาจารย์กันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะครับเดี๋ยวเรารอกันก่อนความกว้างนะครับก็คือโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์มือถือจะดีเทคความละเอียดที่ประมาณ550เพราะว่ามือถือส่วนใหญ่เราก็จะใช้ประมาณนี้แหละครับให้อาจารย์ที่จริงอาจารย์ใส่ความกว้างตรงนี้ครับเป็น550ที่ผมใส่เป็น 100% เนี่ยคืออยากให้อาจารย์ลองดูก่อนอาจารย์ลองใส่ 100% แล้วอาจารย์ลองเซฟดูเห็นไหมครับมันจะเต็มจอแบบนี้มันจะเต็มจอเลยถ้าเราใส่ 100% คือมันจะเต็มจอเลยแต่ข้างล่างอ่ะมันอาจจะดูแหว่งแหว่งบ้างถูกไหมครับโดยทั่วไปเราจะกำหนดขนาดความกว้างประมาณ550ก็คือ550แล้วก็ความสูงความเดี๋ยวนะผมลืมละความกว้างขนาด 100% ความสูงขนาด550ก็คือเป็นความสูงสแตนดาร์ดที่อุปกรณ์มือถือจะรองรับนะครับถ้าอุปกรณ์มือถือรองรับอุปกรณ์อื่นก็จะรองรับไปด้วยมันจะมีคำสั่ง width แล้วก็คำสั่ง height เห็นไหมครับอาจารย์ผมกำหนดความกว้าง 100% ความสูงผมกำหนดที่550แล้วมันจะพอดีอาจารย์ลองใส่ดูเห็นไหมครับมันจะพอดีเลยข่าวมันก็จะมาด้วยประมาณนี้อันนี้มันก็จะช่วยให้อาจารย์เปิดบนมือถือได้แต่
แต่ที่จริงอาจารย์จะกําหนดความกว้างความสูงเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ามันเพี้ยนอาจารย์ก็จะได้เข้าใจว่าอาจารย์ต้องกําหนดขนาดประมาณนี้นะครับได้มั้ยครับอาจารย์อาจารย์เอาเว็บอะไรเข้ามาใส่ในคอร์สออนไลน์ได้มั้ยครับโอเคนะครับต่อไปเราจะเรียนเครื่องมืออะไรดี iframe raw html raw html ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใส่ข้อความหรือใส่รูปภาพเนี่ยโดยวิธีการใส่โค้ดลงไปในคอร์สออนไลน์อาจารย์ลองคลิกดูคลิก1ครั้งคลิก raw html จากนั้นอาจารย์ลองคลิกที่ edit เห็นไหมครับมันเป็นภาษา html อยู่วิธีการก็คืออาจารย์กลับไปที่เว็บไซต์เมื่อวานเว็บไซต์อะไรครับ html.online.com ใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ก็ก๊อปข้อความที่อาจารย์ต้องการไปทำในเว็บไซต์นั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ก๊อปข้อความในนั้นมาวางไว้ในนี้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเขียนภาษา HTML แต่ที่จริงเราต้องเรียนนะครับอาจารย์เขาการันตีว่าคนที่พัฒนาคอร์สออนไลน์ครับควรที่จะมีความรู้ทางด้านภาษา HTML เป็นเบสเพราะว่าเครื่องมือส่วนใหญ่มันจะมีการใช้งานคำสั่งพวกนี้อยู่มันจะทำให้อาจารย์สามารถสร้างคอร์สได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับโอเคต่อไปเมนู Zooming Image Tool ก็คือเมนูนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ทุกท่านนะครับคลิกเข้าไปที่เมนูที่มีชื่อว่า Zooming Image Tool ท้ายสุดเลยเห็นไหมครับคลิกเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูมันทำอะไรได้บ้างอาจารย์ลองคลิกที่ Publish นะครับลองคลิกที่ Publish แล้วอาจารย์คลิกเข้าไปที่ชื่อรายวิชา1ครั้งเพื่อกลับเข้าสู่หน้าต่างคอร์สเอาท์ไลน์อาจารย์ลองพรีวิวคอร์สอาจารย์ดูก่อนมันจะมีด้านนี้ครับมันจะมีกิจกรรมที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่เยอะแยะเลยอาจารย์เลื่อนลงมาล่างสุดเห็นอันนี้ไหมครับเห็นตัวนี้ไหมเวลาเราเอาเมาส์ชี้มันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงอินเทอร์เน็ตมันช้าเนี่ยครับเวลาเมาส์ชี้เหมือนช้อปปิ้งออนไลน์อะไรประมาณนี้เวลาเราจะเลือกดูรองเท้าในช้อปปิ้งออนไลน์มันก็จะซูมมาให้เหมือนกันนะครับในคอร์สออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะทำรูปภาพแบบนี้ได้เช่นกันก็คืออาจจะใช้สอนเกี่ยวกับวิชาทางภูมิศาสตร์ทางเคมีหรือวิชาอะไรก็ได้ที่เวลาเราเอาเมาส์ไปชี้บริเวณใดบริเวณหนึ่งแล้วมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อที่จะขยายรูปนั้นออกมาเครื่องมือนี้เรียกว่าเครื่องมือ Zooming Image Tool นะครับวิธีการใช้งานก็คือจะมีรูปภาพอยู่2รูปภาพเหมือนเดิมรูปภาพเล็กแล้วก็รูปภาพใหญ่วิธีการทำงานของตัวระบบก็คือว่าเริ่มแรกมันก็จะโชว์รูปภาพเล็กแบบนี้ก่อนพอเวลาอาจารย์เอาเมาส์ไปชี้รูปภาพเล็กในตำแหน่งที่มันคำนวณแล้วว่ามันเป็นบริเวณใกล้เคียงกันมันจะโชว์รูปภาพใหญ่บริเวณนั้นขึ้นมาให้ในด้านขวามือด้านซ้ายมือนะครับแบบนี้ส่วนวิธีการใช้งานก็คือมันจะให้เอา URL รูปภาพเล็กกับรูปภาพใหญ่นั้นไปวางเดี๋ยวเรากลับไปดู source code กันว่ามันทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่
ครื่องมือเมื่อสักครู่กิจกรรมเรียนรู้ที่2ล่างสุดเลยตรงนี้ Zooming Image 2ทันไหมครับอาจารย์ไม่ทันใช่ไหมครับอ้าวเรากลับไปที่หน้า LMS ของเราก่อนจากนั้นคลิกที่ชื่อรายวิชาของเรา1ครั้งมันก็จะกลับเข้าไปสู่หน้าต่าง Outline นะครับอาจารย์หน้าต่าง Outline เห็นไหมครับหลังจากนั้นอาจารย์คลิกสามเหลี่ยมตรงบทที่1 Subsection ของอาจารย์แบบนี้กิจกรรมการเรียนรู้มันก็จะแสดงผลขึ้นมาให้อาจารย์คลิกเข้าไปที่กิจกรรมการเรียนรู้1ครั้งแล้วก็ไปที่ Zooming Image 2ที่อาจารย์สร้างไว้เมื่อสักครู่ทีนี้เราก็จะคลิกที่ Edit นะครับเหมือนเดิมลบข้อความทั้งหมดทิ้งไปไม่ได้ต้องลบข้อความที่ข้อความอย่างเดียวไม่เอารูปภาพเหลือไว้นะครับแบบนี้เราจะเหลือรูปภาพไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะดูเป็นไกด์ไลน์นะครับคลิก HTML อันนี้คือ source code ของมันนะครับก็จะเป็น source code ภาษา HTML อาจารย์สังเกตไหมครับว่ามันจะมีรูปดีเทลกับรูป overview เห็นไหมครับอาจารย์ตรงนี้เดี๋ยวผมสักครู่นะครับอาจารย์เห็นบรรทัดนี้ไหมครับอาจารย์ http://studio แล้วก็จะมีคำว่า detail01.png อันนี้ก็คือเป็นลิงก์รูปภาพที่มีขนาดใหญ่นะครับอาจารย์ก็เอารูปภาพที่มีขนาดใหญ่มาวางแทนตรงนี้แล้วก็ src http studio แล้วก็เป็น overview01.png อันนี้ก็คือรูปภาพขนาดเล็กถ้าอาจารย์เอารูปภาพ1รูปภาพรูปภาพ2รูปภาพที่เป็นรูปเดียวกันแต่ขนาดต่างกันนะครับมาวางโดยใช้รูปภาพใหญ่วางข้างบนรูปภาพเล็กวางข้างล่างอาจารย์ก็จะทําได้เหมือนของเขาเลยแค่นี้เองวิธีการทํางานของมันถ้ายังไม่ละเอียดก็เข้าไปดูในคอร์สออนไลน์เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เหมือนจะขายของเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องมือที่มีชื่อว่า HTML นะครับ HTML ก็จะมีกลุ่มเครื่องมือที่เอาไว้บริหารจัดการเกี่ยวกับไฟล์เกี่ยวกับข้อความแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพก็จะทําตั้งแต่ใส่ข้อความเข้าไปใส่รูปภาพเข้าไปนะครับหรือมีเทมเพลตข้อความรูปภาพมาให้ก็คือตัว Anonymous Announcement ทํางานร่วมกับเว็บไซต์ Crotic เพื่อจะทําแบบสอบถามเซอร์เวย์ต่างๆหรืออาจารย์สามารถที่จะประยุกต์ใช้ทําข้อสอบได้นะครับเพราะในนั้นก็จะมีเครื่องมือที่มันแปลกประหลาดอย่างเช่นทูที่วัดพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับอาจารย์อย่างเช่นมันจะมีข้อสอบมาใช่ไหมข้อแรกจะเป็นข้อง่ายก่อนถ้าเด็กตอบถูกข้อง่ายถ้าเด็กตอบถูกมันจะเอาข้อสอบข้อยากมาให้ถ้าเด็กตอบผิดมันจะเอาข้อสอบง่ายๆมาให้อย่างเงี้ยครับมันก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องไปลองใช้งานตัวคอทริกดูต่อมาก็จะมี full screen image tool ก็คือทำรูปภาพให้มันขยายเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็ iframe ก็คือเอาหน้าเว็บไซต์อะไรก็ได้เข้ามาใส่ในคอร์สออนไลน์ของเราล้อ html ก็คือเป็นการสร้างคอร์สโดยภาษา html นั่นเองแล้วก็ zooming image tool ก็คือการสร้างรูปภาพที่มันซูมได้ในบางส่วนของรูปภาพอันนี้ก็จะเป็นสรุปวิธีการใช้งานของเครื่องมือ html ทั้งหมดอาจารย์ก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าคอร์สออนไลน์ของอาจารย์นั้นอาจารย์อยากแบบไหนอาจารย์อยากจะเอารูปภาพมาใส่อาจารย์อยากจะทําคอร์สของอาจารย์ให้มันแสดงผลแบบซูมได้ซูมรูปภาพได้แอบไปขโมยหน้าเว็บของคนอื่นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ลองออกแบบดูนะครับทีนี้ต่อไปให้อาจารย์คลิกที่กลับไปที่หน้าต่างเอาไลน์อาจารย์จะไปยังไงครับกลับไปที่หน้าต่างคอร์สเอาไลน์ค
ลิกที่ชื่อรายวิชาของเราตรงนี้นะครับอาจารย์ต่อมาเราจะใช้อันเดิมนี่แหละให้อาจารย์คลิกสร้างยูนิตขึ้นมาอีก1ครั้งเราตั้งชื่อว่าเป็น problem อันนี้ง่ายครับไม่ยากเลยแบบนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ตัวเครื่องมือ problem กันก็คือตัวนี้นี่เราเรียนผ่านมา2ตัวแล้วนะครับไวมากเลยก็คืออันนี้เอาไว้ทำเอกสารใช่ไหมครับอันนี้เอาไว้ทำข้อสอบหรือแบบสอบถามเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราเรียน HTML เนี่ยก็คือเป็นการใส่เอกสารเข้าไปในคอร์สออนไลน์ของเราหรืออาจารย์จะใส่วิดีโอเข้าไปในคอร์สออนไลน์ก็ได้อาจารย์ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือ HTML นี่แหละในการใช้งานนะครับก็จะมีอยู่7เมนูก็คือเดี๋ยวย้อนอีกทีนึงมี7เมนูนะครับก็จะมีข้อความเฮ้ยมันเลื่อนได้อ๋อก็คือมีข้อความมี announcement anonymous user ID แต่ที่จริงโดยทั่วไปอาจารย์จะใช้แค่ข้อความอันเดียวอาจารย์จะไม่ผมไม่ค่อยเห็นวิชาบางผมไม่เคยเห็นวิชาในคอร์สออนไลน์ที่มาแล้วแบบเป็นแบบ full screen image tool หรือ zooming image tool ไม่เคยเห็นหรือแม้แต่กระทั่ง iframe ก็มีบ้างนะครับ iframe tool แต่ถ้าเป็นข้อความเนี่ยจะอาจารย์แทบทุกคนแทบจะใช้แต่เมนูอื่นจะไม่ค่อยใช้นะครับทีนี้เราจะมาที่เมนูที่มีชื่อว่า problemproblem เป็นกลุ่มเครื่องมือที่เอาไว้สร้างแบบสอบถามแล้วก็แบบทดสอบนะครับอาจารย์ลองคลิกดู1ครั้งคลิกแบบนี้เห็นมั้ยครับมันจะมีเมนูย่อยอีก11เมนูมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่มันเป็น common แล้วก็ส่วนที่มันเป็น advanced วันนี้เราจะสอนแค่ common ก็พอเพราะว่า advanced นั้นอาจารย์ต้องเขียนภาษา python เป็นแต่จะ overview ให้ฟัง11เมนูมีอะไรบ้างเมนูที่1นะครับก็คือ blank common problem มันก็จะเป็นหน้าต่างเปล่าๆขึ้นมาแบบนี้หน้าต่างเปล่าๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับแต่ในนี้มันจะมี tool มาให้คืออาจารย์จะสร้างเป็นแบบ checkbox อาจารย์ก็คลิก checkbox แบบนี้มันจะมีมาให้อาจารย์ยังไม่ต้องทำตามนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้อันที่ง่ายกว่าอาจารย์จะสร้างเป็นแบบ checkboxสร้างเป็นแบบ multiple choice มันก็จะทำได้เลยนี่ multiple choice นะครับนี่สร้างเป็นแบบ checkbox ทำได้เลยหรือพวก text input numerical input อาจารย์ก็สร้างได้เลยแต่ที่จริงมันมีเครื่องมือสำเร็จรูปมาให้อยู่แล้วนะครับโดยอาจารย์คลิกที่ไหน problem แล้วก็ checkbox ตรงนี้เห็นไหมครับในนี้มันจะมีเครื่องมือเช็คบ็อกซ์ให้ดรอปดาวน์มัลติเพิลชอยส์นัมเบอร์ลิคอลอินพุตเทคอินพุตอาจารย์เลือกใช้เลยทุกเครื่องมือใช้งานเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเช็คบ็อกซ์ก่อนนะครับเช็คบ็อกซ์ก็คือเป็นการสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบที่มีเนี่ยครับไอ้กล่องสี่เหลี่ยมให้ผู้เรียนนั้นได้เช็คเพื่อที่จะเลือกเป็นคำตอบที่ถูกอาจารย์ลองคลิกดูคลิกหรือยังคลิกแล้วก็คลิกที่ edit เหมือนเดิมแบบนี้อาจารย์ก็แค่เปลี่ยนโจทย์เป็นของอาจารย์เองพวกนี้ครับแก้ได้หมดเลยอาจารย์ลบทิ้งให้หมดแล้วอาจารย์ใส่โจทย์ของอาจารย์เข้าไปได้เลยแต่ตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของคำตอบอาจารย์ลองดูแบบนี้นะครับแบบนี้ผมเอาง่ายๆเลย
คำถามของผมก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่ผมใส่20 21 22มี3ตัวเลือกเห็นมั้ยครับอาจารย์สังเกตว่าช้อยไหนใน3ช้อยเนี้ยช้อยไหนที่มันไม่เหมือนคนอื่นกากบาทใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายกากบาทก็คือเป็นเครื่องหมายที่ระบุว่าช้อยนั้นคือคำตอบถูกไหมครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ย้ายกากบาทจากช้อยที่1มาวางไว้ช้อยที่2นั่นหมายความว่าช้อยที่2ก็คือคำตอบถูกไหมครับอาจารย์ลองสร้างของตัวเองถูกได้มากกว่า1ครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวต่อไปมันจะเรียนเดี๋ยวที่เราจะเรียนก็คือว่ามันสามารถทำถูกได้มากกว่า1มันสามารถตรวจเป็นแบบแพทเทิร์นก็ได้แล้วมันสามารถที่จะมีอินเตอร์แอคทีฟกับผู้เรียนได้ด้วยนะครับอาจารย์สร้างเสร็จยัง1ข้ออาจารย์ไม่ต้องนึกข้อสอบที่มันยากมากนะครับพิมพ์3บรรทัดเลยอะไรเงี้ยใช้เวลาพิมพ์นานไม่เอานะครับเอาง่ายๆไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอะไรเงี้ยครับก็คือจบเลยประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการสร้างที่มันเป็นแบบเช็คบ็อกซ์นะครับอีก30นาทีจะเบรกใช่ไหมครับยังใช่ไหมครับโอเคอาจารย์ได้ยังครับเช็คบ็อกซ์เดี๋ยวเราจะไปเบรกกันแล้วอีกประมาณ30ถึง40นาที ได้ไหมครับอาจารย์ได้แล้วเนาะโอเคเราไปเรียนตัวที่2กันเลยดรอปดาวน์แบบนี้ดรอปดาวน์ก็คือเวลาคลิกแล้วมันจะมีตัวเลือกลงมาเห็นไหมครับอาจารย์อาจารย์คลิก Edit เหมือนเดิมชึบอาจารย์ก็เปลี่ยนโจทย์เหมือนเดิมข้างบนเปลี่ยนเป็นโจทย์ตัวเองรบกวนอาจารย์อีกนิดนึงครับ3ช้อยของผมนะครับก็คือวันที่19 20 21ตรงไหนที่มันต่างกันจากข้ออื่นใช่ครับที่อยู่ในวงเล็บนั่นหมายความว่าข้อความที่อยู่ในวงเล็บก็คือช้อยที่ถูกนั่นเองอาจารย์จำไว้นะครับว่าดรอปดาวน์ถ้าอาจารย์จะกำหนดว่าช้อยไหนว่าช้อยนั้นมันถูกก็คือให้ใส่วงเล็บในช้อยนั้นอาจารย์ลองสร้างของตัวเองดูอาจารย์อย่าเผลอไม่ใส่นะครับเดี๋ยวมันตัวระบบมันก็จะไม่มีข้อถูกเนาะผมให้เวลา1นาทีอาจารย์สร้างข้อนี้น่าจะเสร็จเอาโจทย์สั้นๆเหมือนผมนี่แหละ1บวก1เท่ากับอะไรเงี้ยครับง่ายมากเลยแล้วใช่ไหมครับดีครับเราจะไปพร้อมๆกันอาจารย์เสร็จยังครับผมไม่ได้เร่งนะครับอาจารย์เสร็จแล้วใช่ไหมขอบพระคุณครับต่อไปเราจะเรียนเครื่องมือ multiple choice อาจารย์คลิกที่ multiple choice เลยคลิกหรือยังครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเหมือนเดิมคลิกเข้าไปที่ edit multiple choice มันจะไม่ได้ต่างจากเช็คบ็อกซ์อาจารย์ว่ามันต่างกันตรงไหนครับอะไรนะครับเลือกได้ข้อเดียวถูกครับแต่หมายถึงว่ามันมีอะไรที่ต่างจากเลือกได้ข้อเดียวไหมวงเล็บใช่ไหมครับเช็คบ็อกซ์เป็นวงเล็บก้ามปูถูกไหมครับแต่ถ้า multiple choice เป็นวงเล็บธรรมดาเหมือนเดิมถ้ามีเครื่องหมาย x ในช้อยข้อไหนข้อนั้นก็คือข้อที่ถูกนะครับโอ้โหผมรอคำนี้มากคือข้อที่ถูกนะครับใช่ครับนี่เลยอาจารย์ลองแก้เป็นของตัวเองดูทริคมันจะจำอยู่ไม่กี่อย่างจำแค่
อักขระมันเท่านั้นเองได้ครับได้มากกว่า1อะไรนะครับอาจารย์ครับคือผมสามารถที่จะใส่ x 2อันก็ได้ตรงนี้ครับผมสามารถที่จะใส่ x 2อันก็ได้แต่ผู้เรียนต้องตอบ2อันนะครับต้องตอบทั้ง2อันถึงจะได้คะแนนอะไรนะครับอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ multiple choice มันเป็นแบบ radio ถูกแล้วแต่มันสามารถที่จะติ๊กได้2อันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองมันได้อันเดียวใช่ไหมครับอ๋อมันบังคับจากตัวคำสั่งของ radio อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมลองก่อนมันจะ error ไหมครับมันจะกลายเป็นข้อใดข้อหนึ่งโอเคอันนี้จำผิดก็คือว่าในส่วนของ source code มันจะต่างจากตัว checkbox ก็คือว่า checkbox เนี่ยมันต้องเช็คทั้ง2อันมันจึงจะได้คะแนนถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น multiple choice ก็คือจะกลายเป็นข้อใดข้อหนึ่งที่ถูกนั่นเองต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมจำมาตลอดชีวิตผมเลยนะเนี่ยโอเคอาจารย์ลองดูก็คือจะเลือกได้แค่ข้อเดียวอาจารย์เสร็จยัง multiple choice แล้วไวมากต่อไป numerical input ก็คือใส่ตัวเลขเข้าไปนั่นเองอาจารย์คลิกที่ numerical input เลยคลิกยังครับโอเคจากนั้นไปที่ edit อาจารย์ลบโจทย์ทิ้งไปเหมือนเดิมนะครับผมจะใส่5บวก5เท่ากับอย่างนี้อันนี้คือโจทย์ของผมเห็นไหมครับคำตอบของมันก็คือ10นะครับทีนี้ลองเซฟดูถ้าผมใส่9อาจารย์ว่าข้อนี้จะถูกไหมถูกไหมครับถูกอ๋ออาจารย์บอกว่าพอบวกลบแสดงว่างั้นอาจารย์เข้าใจแล้วล่ะครับก็คือว่าใส่9ก็จะถูกเหมือนเดิมเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาอธิบายดูบรรทัดที่แรกก็คือจะเป็นโจทย์เห็นไหมครับ5บวก5เท่ากับเท่าไหร่หลังเครื่องหมายเท่ากับก็คือจะเป็นคำตอบแต่หลังจากคำตอบเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ก็คือค่าของความคลาดเคลื่อนนั่นเองอาจารย์สามารถใส่ความคลาดเคลื่อนให้กับข้อสอบที่มันเป็นทางคณิตศาสตร์ข้อนั้นได้อยู่ที่ความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ในนี้ผมใส่เป็นความคลาดเคลื่อนเท่ากับ1นั่นหมายความว่าผมตอบ9ถูกไหมถูกผมตอบ11ถูกไหมครับ11ถูกไหมถูกครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าผมตอบ12ล่ะผิดแล้วนะครับแสดงว่ามีครูคณิตศาสตร์มาด้วยโอเคประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการใช้งาน numerical input ครับใส่ได้ครับแต่ต้องอาจารย์ต้องเชื่อมกับตัว LaTeX อ่ะครับอาจารย์ที่เมื่อวานที่ผมใส่ได้ตลอดครับอาจารย์ไม่ได้กำหนดเลยแต่ถ้ามันจะมีบางอย่างที่มันทำงานร่วมกับคณิตศาสตร์ขั้นสูงอะครับอาจารย์เมื่อวานมันจะมีคำสั่ง advance จำได้ไหมเมนู advance ที่อยู่ในส่วน setting อาจารย์ต้องไปเปลี่ยนตรง LaTeX มันจะมีคำว่า LaTeX อยู่อาจารย์ต้องไปเปิดการใช้งานแล้วอาจารย์จะพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ได้มันจะได้มากกว่าบวกลบคูณหารครับประมาณนี้อ๋อให้เป็นคำตอบแค่2ดิจิตใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ต้องไปใช้ตัว LaTeX เหมือนเดิมอะครับเพราะว่า LaTeX มันจะกำหนดได้หมดเลยก็คือตั้งแต่คณิตศาสตร์พื้นฐานไปจนถึงคณิตศาสตร์ขั้นสูงเลยครับแล้วค่อยอาจารย์ค่อยเอาโค้ด LaTeX ครับมาวางไว้ในนี้อีกทีนึงประมาณนี้เดี๋ยวจะอธิบายนะครับอาจารย์เสร็จยังบวกลบคูณหารเสร็จแล้วต่อไป Take input แบบนี้นะครับ
อาจารย์คลิกที่ Take Input เห็นไหม Take Input เหมือนเดิมคลิกที่ Edit อันเนี้ยมันจะต่างจากอย่างอื่นก็คือว่าขอบพระคุณครับอาจารย์อ่ะอันนี้ก็คือเป็น Take Input นะครับจังหวัดที่มีต่อเต่าน้ำหน้าในประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับกี่จังหวัดครับ2เลยครับอาจารย์จังหวัดตากจังหวัดตราดจังหวัดตรัง3นะครับมี3จังหวัดทีนี้เราบอกว่าโจทย์เราบอกว่าจงบอกชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่มีต่อเต่านำหน้าหลังเครื่องหมายเท่ากับก็คือคำตอบใช่ไหมครับในนี้ผมใส่ตากเข้าไปมันเหลืออีก2จังหวัดทำยังไงใส่อ ครับอาจารย์ครับก็คือใส่อตรงนี้ผมใส่กลางก่อนละกันไปใต้ก่อนนะครับจากนั้นผมก็ใส่เป็นตราดถูกไหมเอ่ยแบบนี้แล้วผมลองเซฟดูนะครับอาจารย์ผมใส่ระยองถูกไหมไม่ถูกนะครับถ้าใส่ตากถูกไหมครับอาจารย์โอเคอาจารย์ลองดูใส่เป็นตราดก็ถูกเหมือนกันเดี๋ยวให้ดู source code ตัว text input นะครับมันก็จะใส่โจทย์เหมือนเดิมใส่โจทย์เข้าไปหลังเครื่องหมายเท่ากับก็คือจะเป็นส่วนของคำตอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าคำตอบนั้นมันมีหลายคำตอบอาจารย์สามารถที่จะใส่เครื่องหมาย or ได้ด้วยเช่นกันทีนี้เครื่องหมาย or or เท่ากับมันสามารถประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเรียนมาได้ในคำสั่งที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นะครับมันสามารถประยุกต์ใช้ได้บางคำสั่งมันก็ compatible นะครับแต่บางคำสั่งก็ใช้ไม่ได้อาจารย์ลองเทสดูโอเคอันนี้อาจารย์ใส่ได้ยังครับ take input ใส่ได้แล้วใช่ไหมครับเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นคำสั่งต่อไปเครื่องมือเมนูต่อไปเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูที่มีชื่อว่า checkbox with hint and feedback เห็นไหมครับอาจารย์มันต่างกันกับ checkbox ยังไงในความคิดของอาจารย์ใช่ครับ with hint and feedback with hint ก็คือพร้อมคำใบ้และ feedback ก็คือมี interactive กับผู้เรียนนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องการที่จะสร้างเช็คบ็อกซ์ธรรมดาอาจารย์เลือกตัวนี้ถ้าอาจารย์สร้างเช็คบ็อกซ์ที่มันมีสามารถบอกคำใบ้ให้กับผู้เรียนได้แล้วก็มันมีอินเตอร์แอคทีฟบางอย่างกับผู้เรียนอาจารย์ใช้เครื่องมือนี้นะครับอาจารย์คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปหรือยังครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นอาจารย์คลิก edit แล้วอาจารย์จะบอกว่ามันละลานตามากเห็นไหมครับอาจารย์เห็น source code มันไหมเยอะไหมเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากให้อาจารย์ลบโจทย์ทิ้งไปก่อนถ้าอาจารย์ลบโจทย์ทิ้งไปได้ข้อความมันก็จะหายไปเยอะเดี๋ยวผมจะลองลบโจทย์ทิ้งไปก่อนนะครับข้อความหายไปเยอะเลยเห็นไหมครับพอผมลบโจทย์ออกไปคราวนี้ให้อาจารย์มองเห็น
าจารย์จำได้ไหมว่าเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าข้อสอบข้อนั้นเป็นเช็คบ็อกซ์คือเครื่องหมายอะไรไม่ใช่วงเล็บปีกวงเล็บก้ามปูอาจารย์ทำผมสับสนเหมือนกันวงเล็บก้ามปูครับอาจารย์ตัวนี้เรียกว่าวงเล็บก้ามปูนะครับตัววงเล็บก้ามปูก็คือบ่งบอกว่ามันเป็นช้อยของข้อสอบหรือแบบสอบถามที่เป็นรูปแบบของเช็คบ็อกซ์เพราะฉะนั้นเครื่องหมาย x ก็คือช้อยที่ถูกนะครับทีนี้ในเนี้ยมันมีช้อยกี่ช้อย1 2 3 4 4ช้อยข้อความเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ไม่ต้องสนใจเดี๋ยวผมจะใส่ช้อยข้อที่ถูกก่อนผมก็จะใส่ตรงนี้อาจารย์มองดีๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลบโค้ดเดิมทิ้งไปผมจะใส่เป็นจังหวัดต่างละกันเดี๋ยวเรามาดูในช้อยแรกผมใส่จังหวัดตากเข้าไปอาจารย์เห็นเครื่องหมายวงเล็บปีกกาไหมอันนี้จะเป็นเครื่องวงเล็บปีกกานะครับจะคล้ายๆกันกับวงเล็บก้ามปูอันนี้วงเล็บปีกกาเขาบอกว่า select หมายความว่าถ้าเกิดผู้เรียนเขาเลือกข้อนี้จะให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าผู้เรียนเลือกที่ตากมันจะขึ้นข้อความว่า you can specific optional feedback อาจารย์แก้ไขเป็นของตัวเองเลยถ้าเกิดผู้เรียนเลือกข้อนี้ผมก็จะบอกว่าเก่งมากผมก็จะใส่เก่งมากเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมแล้วถ้าอันselectล่ะจะบอกว่าไงดีห่วยมากก็ไม่น่าจะใช่ผู้เรียนก็คงไม่มีกำลังใจที่จะเรียนเราก็บอกว่าลองใหม่ไหนครับอาจารย์อ๋อข้อนี้ถูกใช่ไหมครับงั้นผมเปลี่ยนเป็นนนทบุรีแล้วกันโอเคโอเคแบบนี้อาจารย์พอเข้าใจตรง3บรรทัดนี้ไหมครับเข้าใจนะครับก็คือเครื่องหมายวงเล็บก้ามปูเป็นบ่งบอกว่ามันเป็นเช็คบ็อกซ์นะครับแล้วก็ x ก็คือช้อยที่ถูกคำว่า select หมายความว่าถ้าผู้เรียนคลิกที่ช้อยนี้จะให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไร unselect ก็คือถ้าไม่คลิกจะให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์ลองเซฟดูก่อนยังไม่ต้องพูดถึง feedback นะครับเดี๋ยวลองเซฟดูถ้าเกิดผมเลือกตากแล้วผมคลิกส่งเห็นไหมครับมันจะขึ้นข้อความว่าเก่งมากมายเอ้ยเก่งมากเลยมันจะขึ้นข้อความว่าเก่งมากเห็นไหมครับแล้วเดาทางถูกแล้วล่ะมันมาจากไหนมันมาจากช้อยที่เราไม่เลือกในข้อที่3เห็นไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถประยุกต์ใช้แล้วก็กำหนดเงื่อนไขได้เห็นไหมโอเคถ้าเกิดว่าผมเลือกนนทบุรีส่งมันขึ้นข้อความว่าอะไรบ้างเก่งมากเลยแล้วก็มันผิดแล้วนักเรียนมันผิดแล้วนักเรียนเนี่ยก็คือข้อ A ช้อย A ที่เราไม่เลือกถูกไหมครับเก่งมากมายเลยก็คือข้อช้อยที่3ที่เราตั้งไว้แบบนี้อาจารย์ลองเล่นดูเดี๋ยวโทษทีผมผิดแบบนี้เห็นไหมลองใหม่อีกทีนะก็จะเป็นช้อยข้อ A มันผิดแล้วนักเรียนเป็นช้อยข้อ A ลองใหม่อีกทีนะเป็นช้อยข้อ C เดี๋ยวผมสับสนละกลับไปดูซอร์สโค้ดใหม่เดาทางถูกแล้วล่ะช้อยข้อ C ลองใหม่อีกทีนะเป็นข้อ A
ประมาณนี้เห็นไหมครับทีนี้เรากลับมาที่ source code อีกทีนึงอาจารย์เห็นตรงนี้ไหม pattern abd you can specific optional feedback abcd หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดผู้เรียนตอบ abd จะให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไรอันนี้ก็คือข้อ A นะครับตัวนี้ระบบมองว่าข้อ A ข้อที่1ช้อยที่2เนี่ยก็คือมองว่าข้อ B ช้อยที่3ก็คือมองว่าข้อ C ทีนี้ถ้าเรากำหนดว่าถ้าตอบข้อ1ข้อ2ก็คือ AB ผมให้ตอบอย่างนี้ AB นะครับจะให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไรอาจารย์เห็นไหมครับแบบนี้เนาะก็คือถ้าตอบข้อ A ข้อ B ก็คือตอบต่างกับระยองผมก็จะให้มันขึ้นข้อความว่ามันถูกแค่ข้อเดียวถ้าเกิดว่าเด็กตอบทั้งหมด3ข้อเลยผมก็จะให้ขึ้นว่ามันมั่วใช่ไหมนักเรียนแบบนี้นะครับเซฟดูลองเห็นไหมมันขึ้นว่ามั่วใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมครับถ้าเกิดตอบแค่2ข้อล่ะแล้วส่งเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่ามันถูกแค่ข้อเดียวแบบนี้อันนี้อาจารย์เข้าใจไหมครับฝั่งนี้เงียบเลยหลังๆฝั่งนี้เริ่มดังแล้วฝั่งนี้เงียบเลยอะไรนะครับอาจารย์อ๋อขอดูที่ edit ใช่ไหมครับขอดู source code แบบนี้ครับอาจารย์เห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็น pattern ก็คือกำหนด pattern ของผู้เรียนนะครับว่าอาจารย์ต้องรู้ว่าผู้เรียนจะตอบแบบไหนอย่างเช่นตอบข้อเดียวขึ้นว่าไง2ข้อขึ้นว่าไงตอบข้อเองเดียวขึ้นว่าไงอาจารย์สามารถที่จะใส่เงื่อนไขเข้าไปได้ถ้าอาจารย์ขยันนะครับที่จริงอาจารย์สามารถที่จะสร้างข้อสอบที่มันมีอินเตอร์แอคทีฟและครอบคลุมได้แต่บรรทัดพวกนี้ครับมันจะเยอะมากผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะขี้เกียจ ประมาณนี้ครับอ๋อได้ครับได้ครับอาจารย์อาจารย์ก็แค่ว่างไว้อาจารย์ก็แค่ว่างข้อความตรงนี้ไว้มันก็จะไม่ขึ้นละโอเคทีนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรครับอาจารย์ขีด2ขีดตะเกียบฮะหมดเวลาโอเคครับได้ครับอีก5นาทีข้อนี้แหละครับอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรครับอาจารย์ขีดลง2ขีดเขาเรียกว่าเครื่องหมายอในทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือเงียบกริบไม่เป็นไรครับช่างมันถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเครื่องหมาย2ขีดเนี่ยเป็นคือเครื่องหมายออแต่ถ้าในโปรแกรมไทมูกหรือในระบบไทมูกเนี่ยเราจะใช้บอกใบเราไม่ได้ใช้คอมเมนต์นะครับอาจารย์แต่ถ้าในโปรแกรมอื่นอาจารย์ลองเปลี่ยนข้อความเป็นของอาจารย์เข้าไปผมก็จะบอกว่ามผมพิมพ์ตกด้วยขออภัยด้วยเห็นไหมครับอาจารย์ตรงนี้มันจะขึ้นว่าเลข1ออฟ2ก็คือมันมีคำใบ้มากกว่า1คำผมก็สามารถเน็กเข้าไปเห็นไหมครับมีคำใบ้ที่2อีกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายออก็คือเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงคำใบ้นั่นเองเสียงดังมากตอบผมชื่นใจจริงๆประมาณนี้แบบนี้นะครับอาจารย์เห็นไหม source code source code ยาวๆตอนแรกที่เราเปิดเข้ามาใช้งาน source code มันจะยาวมากข้อความอะไรไม่รู้ละลานตาไปหมดเลยสุดท้ายจะเหลือแค่นี้เองหนึ่งตรงนี้ก็คือ choice ที่บ่งบอกเป็น checkbox วงเล็บปีกา
บ่งบอกถึงแพทเทิร์นในการตอบที่มันเป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับแล้วก็เครื่องหมายอก็คือคำใบ้นั่นเองอาจารย์เสร็จยังครับเสร็จแล้วหรือเราจะไปพักกันอาจารย์บอกอุ้ยพักแล้วเหรอยกมือใหญ่เลยแสดงว่ามันยากมากหรือเราสอนไม่รู้เรื่องโอเคครับอาจารย์ถ้าอาจารย์เสร็จแล้วเรียนเชิญพักเบรกที่ด้านหลังครับผมเวลาจิบกาแฟก็เครื่องหมายอเอาไว้บอกคำใบ้วงเล็บปีกาเอาไว้สร้างแพทเทิร์นนะครับเวลาอาจารย์หยิบเข้าปากก็บอกด้วยโอเคครับผมเรียนเชิญด้านหลังครับ